สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้อง FC ซันดาฟาร์มทุกท่านครับครับเช้าวันนี้ซันดาฟาร์มก็จะมีความรู้ข้างคอกเกี่ยวกับเรื่องการให้น้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้น้ำมีวันก่อนเนี้ยครับวันก่อนที่ไลฟ์สดนะตอนไลฟ์สดซันดาฟาร์มมีพี่น้อง FC ถามซันดาฟาร์มมาว่าเอที่คอกอาจารย์ไม่ได้ให้น้ำกลางคืนเหรอนะผมก็เลยตอบไปตามความเป็นจริงว่าผมไม่ได้ให้ควายกินน้ำกลางคืนนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นความจำเป็นนะก็มี FC นะครับจะ FC หรือว่าเป็นผู้หวังดีหรือว่าผู้หวังร้ายก็ไม่รู้นะครับตำหนิมานะครับว่าให้ความรู้แบบผิดๆนะครับว่าควายจะต้องกินน้ำกลางคืนเนาะผมเองคือเขาพูดในลักษณะเหมือนว่าผมเนี่ยให้ความรู้พี่น้อง FC แบบผิดๆนะฮะซึ่งตัวเองอาจจะแอบให้น้ำหรือเปล่าอะไรลักษณะนี้นะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันไปดูข้อของผมนะว่าความเป็นอยู่ของควายผมเป็นยังไงแล้วผมให้น้ำที่ไหนตรงไหนนะพี่น้องจะได้หายข้อข้องใจนะครับจะได้หายข้องใจผมเองนะครับผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่าผมไม่มีเจตนานะครับไม่มีเจตนาที่จะมาโกหกนะครับมาโกหกมีแต่ว่ามีเรื่องอะไรก็จะเล่ากันตามความเป็นจริงนะจะเล่ากันตามความเป็นจริงทั้งหมดเพราะว่าต้องการที่จะให้พี่น้อง FC นะครับให้พี่น้อง FC ทั้งมือเก่าและมือใหม่ได้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับได้รู้ว่าผมเองเนี่ยทำอะไรเลี้ยงยังไงนะครับเพื่อให้พี่น้องคนที่เข้ามาใหม่นะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะผมทำอะไรผมก็จะบอกอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมสำหรับเรื่องน้ำเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาให้วันมาหยุดให้วันสองวันแล้วมาบอกพี่น้องนะครับตลอดเวลาเลยพี่น้องตลอดเวลาที่เลี้ยงมาอยู่นครนายกนี่เข้าปีที่5แล้วนะเข้าปีที่5แล้วก็ไม่เคยให้น้ำกลางคืนนะครับไปดูกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับตอนนี้จะพามาดูว่าการให้น้ำของผมนะครับผมให้ยังไงนี่เลยครับผมมีต่อก๊อกมาไว้ตรงนี้นะครับต่อก๊อกน้ำมาไว้เป็นน้ำประปานะครับเป็นประปาหมู่บ้านผมก็จะเปิดใส่ภาชนะรองรับไว้เนี่ยครับผมไปหาซื้อเรือเก่าๆซากเรือนะครับเอามาเปิดน้ำเก็บใส่ไว้จนเต็มเนี่ยครับส่วนตัวอื่นๆนั้นก็ใส่ด้วยนะครับเป็นวงเป็นอ่างผสมปูนบ้างเป็นวงเป็นยางรถยนต์บ้างนะครับซื้อมาก็ยางรถยนต์นั้นซื้อมา4ปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มมาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ผุไม่พังนะครับยังไม่ผุไม่พังก็ยังใช้ได้เรือนี้ก็ซื้อมา 5-6 ปีแล้วนะครับใช้ได้อยู่ส่วนไอ้ลังผสมปูนนี้ก็ซื้อมา4ปีแล้วก็ยังซื้อมาครั้งเดียวก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับมาแล้วไปดูกันทางนี้ไปดูในคอกนะครับในคอกผมก็จะมีฟางใช่มั้ยครับมีรางให้ฟางรางให้อาหารไม่มีวงน้ำไม่มีบ่อปูนนะไม่มีคือพูดง่ายๆว่าภาชนะใส่น้ำไม่มีก็แล้วกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะท่านตาฟาร์มใส่น้ำไว้ตรงไหนเนาะไปครับไปดูกันอาจจะรำคาญเสียงไก่หน่อยนะพี่น้องนะอย่างว่านะครับคนเลี้ยงไก่อ่ะไปดูนี่ก่อนอันนี้บ่อเกลือครับพี่น้องครับอันนี้คือขาดไม่ได้เลยครับบ่อเกลือจะไว้อย่างนี้ในบ่อลูกนี้ทำมา4ปีแล้วนะครับเริ่มมีการกัดกร่อนแล้วควายเลียนะครับเลียปูนหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างก็กัดกร่อนหมดแล้วส่วนทางนี้ก็ที่ข้อที่ควายนอนฝั่งนี้ก็ที่ควายนอนนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ที่ใส่ฟางแขวนถุงใส่ฟางแขวนฟางก้อนให้กินส่วนทางโน้นก็เป็นรางใส่ฟางใส่อาหารใส่เวลาเทฝุ่นข้าวโพดนะครับนี่มาดูกันเลยครับไม่มีน้ำนะพี่น้องอันนี้ก็รางนี้ก็ไว้สำหรับเวลาฝุ่นข้าวโพดนะครับเวลาเทฝุ่นข้าวโพดนะฟางผมไม่ได้ใส่นะฟางผมใช้เป็นระบบแขวนทั้งหมดนะฮะแขวนทั้งหมดเลยหายข้อข้องใจแล้วยังครับพี่น้องผมเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าการใส่ฟ้าการใส่น้ำให้กินกลางคืนเนี่ย
เป็นผลดีหรือเป็นผลเสียนะผมไม่ได้ฟันธงแต่สำหรับความรู้สึกของผมนะครับผมเห็นว่าการใส่น้ำให้กินกลางคืนเนี่ยผมไม่แค่ว่าผมไม่เคยใส่นะครับผมเคยใส่นะพี่น้องผมเคยใส่แต่ให้กินกลางคืนปรากฏว่ามันทำให้มันเพิ่มงานโดยใช่เหตุครับพี่น้องมันเพิ่มงานโดยใช่เหตุเลยงานอะไรครับเขาไม่ค่อยกินนะครับน้ำกลางคืนเนี่ยเขาไม่ค่อยกินส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นส่วนใหญ่ก็จะเอาหน้าไปกระพุ้งน้ำให้หกเลียลาดนะครับแล้วเราก็ต้องมีงานนะครับต้องมาทำความสะอาดต้องคอยเติมน้ำนะครับเติมน้ำที่มันพร่องไปแล้วก็ต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดไม่อย่างนั้นมันก็จะสกปรกควายมันมีเพื่อนโคลนเพื่อนอะไรมานะครับมันก็จะทำให้สกปรกมันก็เป็นงานบางทีก็แตกบ้างล้างเหยียบมันโดนเหยียบบ้างผมก็เลยเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับผมก็เลยไม่ได้ให้กินกลางคืนแต่กลางวันเนี่ยนู่นนะครับควายผมนอนอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูกลางวันนี้มีน้ำสะอาดอย่างที่พาให้พี่น้องดูตอนแรกนะครับนะแล้วควายมันก็จะผมจะเปิดโอเพ่นหมดเลยนะครับกลางวันนี้ไม่มีการกักขังนะครับหลังจากที่เขาไปกินหญ้ามานะช่วงเช้าเขาไปกินหญ้ามาอิ่มแล้วนะครับก็แปลงเราถนอมแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าผมก็จะกำจัดเวลากินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้อยู่ทั้งวันนะแปลงหญ้าเยอะก็จริงแต่ไม่ได้ปล่อยให้กินทั้งวันก็จะให้กินแต่เฉพาะช่วงเวลาที่เรากำหนดให้เขากินครับเนี่ยพอเขากินกลับมาเสร็จเขาก็มานอนนะเดี๋ยวผมซูมให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องเห็นไหมเขาก็จะมานอนโคลนนะครับนอนในร่มไม้อย่างนั้นนะครับเห็นไหมฮะนี่มานอนโคลนนอนในร่มไม้แล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยทีนี้พี่น้องครับพี่น้องดูทางนี้นะก็จะมีโบสะน้ำเอาไว้แช่นอนแช่กลางวันแต่ระยะนี้เขาไม่ค่อยลงแช่นะครับจะลงแช่จะว่าร้อนจัดๆส่วนใหญ่เขาจะนอนแช่กันในนะแช่โคลนนะครับปลักมันเขาทำกันเองนะผมไม่ได้ทำให้เขานะครับเขาทำกันเองเวลาฝนตกเขาก็เกลือกลิ้งในที่สุดก็เป็นปลักนอนได้24ตัวครับนอนได้สบายทีนี้พอเขาหิวน้ำเขาก็จะเดินมากินเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเขาไม่ได้กินทั้งวันนะเขาจะกินน้ำช่วงก่อนจะออกไปกินหญ้านะครับเขาจะแวะกินน้ำพักหนึ่งแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วพอช่วงบ่ายสามโมงบ่าย 2 โมงนะครับบ่าย 2 โมงนี้เขาก็จะมากินน้ำรอบหนึ่งเขาจะเดินมากินกันทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะมากินฟางนะครับมากินฟางช่วงบ่าย 3 บ่าย 3 เนี่ยผมก็จะปล่อยออกไปแปลงโน้นนะครับต้นแปลงยางของพี่ชายนะครับก็จะปล่อยออกไปเดินเล่นเดินกินนิดๆหน่อยๆชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะกลับมานอนนะครับกลับมานอนก็จะมากินฟางกินอะไรตามภาษาน้ำเนี่ยเขาจะกินเป็นเวลานะครับน้ำหญ้าก็จะกินเป็นเวลาตามที่สังเกตแล้วนะครับผมก็เลยพิจารณาแล้วอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับพี่น้องผมพิจารณาแล้วว่าผมไม่ให้กินน้ำกลางคืนจะสะดวกกว่าคอกก็จะสะอาดนะฮะการจัดการคอกก็ง่ายนะเดี๋ยวขอโทษทีผมลืมลดซูมครับการจัดการคอกก็จัดการง่ายขึ้นนะเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับผมไม่ได้โปปดอะไรนะครับบางคนบอกว่าแนะนำเขาไปตัวเองแอบใส่หรือเปล่าแอบให้น้ำกินกลางคืนหรือเปล่าไม่เลยนะครับพี่น้องผมไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมาโปปดมดเท็ดพี่น้องนะขอให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับเนี่ยครับของผมควาย24ตัวอยู่ในคอกนี้ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วคอกนี้จุได้ถึง30นะฮะจุได้ถึง30ตัวเพราะฉะนั้น24ตัวก็อยู่กันสบายๆมีสแนปมีเชือกเกาะสะพายทุกตัวควายไม่ได้เดินนะครับถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าควายผมนี่เดินไหมพี่น้องก็มาดูตอนไลฟ์สดนะครับตอนดูย้อนหลังตอนไลฟ์สดก็ได้ว่าควายเนี่ยมันอยู่ประจำที่ประจำแหล่งเลยครับพี่น้องนะหายข้องใจกันนะครับพี่น้องผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเอาความรู้มาถ่ายทอดแบบผิดๆนะครับผมทำอย่างไรผมก็บอกอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีครับผมบอกตามความเป็นจริงว่าผมทำแบบนั้นจริงๆนะครับสวัสดีครับ